พอจะแนะนำได้ไหมสำหรับแบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากจะเริ่มทำงานเบื้องหลังหรือว่าอยากจะมีธุรกิจแบบนี้ทำไมถามล่ะหนีไปสิโอ้เครียดเครียดทุกอย่างแต่ก่อนที่มันจะออกมาสวยงามแบบนี้แค่ฟังก็แบบเครียดแล้วอะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้สิ่งที่จะบอกคือมันจะเหนื่อย anyway เหนื่อยทุกอย่างทุกงานที่ทำก่อนเราจะเจอพบเจอกับอะไรเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องจริงจังในการทำงานมากเขาจริงจังกับเรื่องเล่นๆอยู่มุกมีธุระวันนี้นะคะเราจะพามาซอกแซกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของดาราคนนี้กันดังมากช่องน้อยสีเหมือนแบบเห็นพี่เขาห่างๆแล้วแต่ว่าไม่รู้เลยว่าพี่เขามีอาณาจักรที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะที่นี่นะคะเวนแอนด์ซันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถามพี่เจินกันเลยดีกว่าว่าความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าอยากจะรู้แล้วนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องไหนคะหน้าตาอุ่นคุณติดต่อเรื่องไหนคะคุณไม่ใช่ผู้ช่วยของดิฉันเหรอคะทำไมฟรีแลนซ์อ๋อฟรีแลนซ์เนาะรับหลายงานติดต่อเรื่องอะไรคะติดต่อเรื่องพี่เจินอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจินและลูกของเขาเหรอคะตอนนี้เข้าสู่ออฟฟิศ Wednesday and Sunday นะคะออฟฟิศยิ่งใหญ่มากค่ะจริงหรอใช่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แต่ข้างนอกนะเข้ามาข้างในคือปัญญาอ่อนเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาค่ะเห็นว่าแบบมันมีที่ที่แบบให้คนแบบมารวมตัวกันอะไรเงี้ยเยอะมากเลยแบบเป็นออฟฟิศที่ดูแบบดูอบอุ่นดูเน้นปาร์ตี้แหละวันนี้ก็คือมุกอยากมาดูใช่มุกอยากจะรู้เป็นรายการใหม่ของใช่ค่ะเป็นมุกมีธุระค่ะก็อยากจะมาถามรีบไปไหมคะมีธุระรีบไปไหมคุณมีธุระที่นี่แบบว่าอยากจะรู้ว่าแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับแบบตอนที่แบบเริ่มต้นอุ๊ยเดี๋ยวเราถามกันอีกทีได้เดี๋ยวจะพยายามตอบให้ดีที่สุด ได้สาระข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ผ่านมารายการมุกก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะสาระมาเลยค่ะอันนี้คุณพี่จอยนะคะพี่จอยสวัสดีครั้งค่ะพี่จอยเป็นพาร์ทเนอร์กันนี่วันนี้นัดกันใส่เสื้อออฟฟิศข้างบนนี้เป็นโซนทำงานแต่ก็พูดไม่ได้ว่าจริงจังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าขึ้นไปแล้วจะเจออะไรเพราะว่าแต่ละวันที่เดินขึ้นมาเนี่ยต้องทำใจไว้ก่อนเราจะเจอพบเจอกับอะไรเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องจริงจังในการทำงานมากเนี่ยละแล้วแปลกๆละเอ๊ะอะไรอันนี้คือให้ครูเหรอเขามาเที่ยวชมออฟฟิศเราอ๋อให้เขาตัดลิปบิ้นสวัสดีทุกคนตั้งหนึ่งอันนี้คือเป็นหัวหน้าโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟของออฟฟิศกูไม่น่าแนะนำแบบนี้เลยว่ะรู้สึกอายว่ะเกสยิ่งใหญ่มากนะคะอันนี้คือคุณเกสนะคะอันนี้คือทำอะไรยังไงคะเพื่อที่ก่อนจะเข้าโซนทำงานของเราก็ต้องมีการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานให้เราเป็นนิดนึงเขาจริงจังกับเรื่องเล่นๆอยู่โอ้ยหิวน้ำมากเลยคุณค่ะคนนึงอีกคนนึงน้องบุ๊กชนครับชนเดียวไม่ใช่ของกูหากินเอาทีอ๋อเหรอผ่านแล้วนะคะแฟนคลับน้องมุกครับน้องมุกเปิดเผยเดี๋ยวตัวแรกมือเอาลองได้นะพูดไปเล่นพร้อมนะแม่เสิร์ฟเมื่อกี้เอาตรงๆเลยนะกูอายเขาเหมือนกันนะอันนี้คือโอ้มูอยู่นะที่นี่มูด้วยไหมคะจริงแล้วหลักๆเลยอ่ะจนอยากมีพระพุทธรูปมาบูชาอยู่แล้วแต่ว่าอย่างองค์พระพิฆเนศเนี่ยตอนขึ้นออฟฟิศใหม่ก็จะแบบว่าพี่ๆในวงการอะไรอย่างนี้เนอะเขาก็จะแบบว่าให้มาเราก็อาบูชาไปเพราะว่าเราสายงานทางนี้อะไรเงี้ยเริ่มมามูหนักๆเนี่ยปี2ปีนี้แหละก็คือตามกันไปคนมูหนักๆมากคือคุณเกตค่ะเราก็เริ่มมูตามกันไปตามพี่จอยบ้างตามกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่สายมูที่จะรู้เรื่องข้อมูลขนาดนั้นเออก็เป็นแบบที่พึ่งทางใจอย่างงี้ใช่ที่พึ่งทางใจโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเดี๋ยวเพราะเราเครียดเดี๋ยวเรานั่งเมากันดีกว่าโอ้โหมาถึงสะดุดตาเลยไม่มูเท่าไหร่ไม่ไปตรึงตอนย้ายเข้ามาอีเขาก็แบบว่าเอามาให้อะไรเงี้ยจริงๆต้องติดคู่กันเป็นเหมือนคำอวยพรเราก็ติดอีกอันนึงมันแบบล่อนหลุดลงมาแล้วใช่หลุดลงมาแล้วก็เลยอ่ะเหลือไว้ขอถามเรื่องบริษัทดีกว่าได้
ก็คือ Wen and Sun จริงๆชื่อเต็มคือ Wednesday and Sunday Wednesday ก็คือวันพุธวันพุธกับวันพุธกับวันอาทิตย์ใช่เป็นวันเจอของพาร์ทเนอร์2คนอ๋ออ่ะจริงๆอันนี้มีพาร์ทเนอร์ด้วยใช่ค่ะเริ่มแรกเลยอ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันเรียนโทด้วยกันตอนนั้นเนี่ยคือเจินน่ะเป็นคนชวนเพื่อนๆว่าเฮ้ยทำการจนอยากแบบทำรายการอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บพอคุยกันไปแล้วมันมีงานเข้ามาพอดีที่มันจะต้องแบบจดทะเบียนเป็นบริษัทเพื่อจะไปรับงานนั้นก็รีบแล้วก็แบบลึกลักแล้วทีเนี้ยว่าเอาชื่ออะไรเอาชื่ออะไรดีวะเหมือนจะจดทะเบียนแล้วเออเอาไปก่อนเอาเป็นวันเกิดเราก็แล้วกัน3คนเป็นแบบวันพุธกับวันอาทิตย์ก็เลยกลายเป็น Wednesday แต่มันออกมาดูแบบว่าเป็นชื่อที่น่ารักเลยนะเป็นชื่อแบบบริษัทที่แบบดูโฮมมี่ด้วยนะดูแบบว่าแบบน่ารักน่ารักตอนนี้ก็น่ารักแหละทุกครั้งที่พูดเวลาแนะนำตัวคือเขินนะเอาดีๆชื่อมันไม่ดูเป็นโปรดักชั่นเฮาส์น่ะมันแบบมันเซนส์เอ๊ะทำอะไรนะคะเหมือนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักขายไอติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะเอาไปก่อนอยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแต่ว่าปรากฏว่ามันเอามันอยู่มันก็อยู่มานานแล้วเสื้อทีมอันนี้คือมีแบบทีมเหมือนมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรไหมก็อยากแบบมินิมอลแล้วก็โลโก้เราชอบที่มันเป็นกลมๆสีแดงคือแบบให้ฟิลลิ่งแบบญี่ปุ่นด้วยนะใช่ใส่ร่วมกับทีมงานทุกคนเลยใช่เพราะอะไรถึงแบบเลือกที่จะมาทำแบบงานสายนี้แบบตอนเริ่มธุรกิจนี้คืออันนี้เป็นอันแรกเลยหรือเปล่าจริงๆอันแรกคือเจอน่ะเรียนจบมาสายงานไม่ได้ตรงเลยนะแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะคือเราก็ทำงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มตั้งบริษัทเลยก็คือไปเรียนก่อนไปเรียนต่อโทซึ่งเขาเป็นคณะไอ้นี่พอดีบริหารธุรกิจและการผลิตอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นจุดเริ่มก็เลยงั้นเราเรียนต่อด้านนี้ก่อนเพื่อเราอยากได้ความรู้ก็ไปเรียนแล้วก็เลยก็ได้จริงๆสิ่งที่เราอยากได้เราก็ทำให้เจอเพื่อนๆที่เป็นแบบสายโปรดักชันด้วยก็คือเจอพี่จอยเพราะพี่จอยเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการอยู่ตอนนั้นเขาอยู่ True เราก็เลยแบบเอ้ยแล้วคุยแล้วมันก็คลิกกันหมายถึงนิสัยการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนกันว่าลองดูไหมพี่อย่างเงี้ยก็เริ่มกันมาตอนแรกเราก็แบบในยุคนั้นมันเป็นยุคเคเบิลทีวีกำลังแบบว่าหูมาแรงมากเลยนู่นนี่นั่นมีแบบช่องเกิดใหม่มีอะไรเกิดใหม่แต่เป็นแบบเคเบิลนะเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเอ้ยเราทำเองเรามีคอนเนคชันกับพี่ที่เป็นเจ้าของช่องขอเวลาเขาแล้วก็ผลิตรายการเองเพื่อไปขายสปอนเซอร์6เดือนเราตั้งเป้ากันว่าโอเคลงทุนก้อนแรกกันหลักแสนนะกี่ปีที่ผ่านมานะคะ11 12แล้วอ่ะ12ปีหลักแสนนะหลักแสนตอนนั้นเราแสนตอนนั้นก็แพงมากนะพอเริ่มลงไปทำจริงๆปุ๊บโอ้โหคือเอ้ยมันไม่ง่ายที่เราหามันเยอะแล้วมันก็มันคือเด็ดน้อยมาก6เดือนขาดทุนย่อยยับขาดทุนเยอะทั้งหมดแล้วหมายถึงทั้งหมดที่ลงทุนไปแล้วก็ลงเพิ่มอีกเพราะว่าเงินที่เราลงทุนไปตอนนั้นอยู่ได้แค่3เดือนเองมั้ง3เดือนเราคุยกันแล้ว3คนว่าเอ้ยเอาไงวะแบบมันคือแบบอยู่ดีๆเรากระโดดจั๊มลงไปในมหาสมุทรแล้วเราก็ว่ายน้ำแบบกระตอกกระแตะอยู่เลยอ่ะเราก็นึกว่าเราว่ายน้ำแข็งอ่ะแล้วเราก็แบบอดทนกันอีกนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบอีก3เดือนแล้วก็แบบเราต้องถอยก่อนทีนี้ก็เลยสำเนียกตัวเองถอยกันแต่ว่าไม่เลิกตอนนั้นแค่คิดว่าโอเคฉันแค่ยังไม่พร้อมแต่ว่าฉันไม่ใช่ทำไม่ได้ถอยมาคิดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจากการที่คิดว่าเราจะเป็นเจ้าของรายการเองและขายเองเราก็แบบอ๋อถ้างั้นเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าโอเคงั้นเราเป็นแบบรับจ้างผลิตรับจ้างผลิตคือลูกค้ามีเงินมีงบมาบอกเราว่ามีเท่านี้งานอันนี้เธอไปคิดครีเอทีฟมาขายถ้าผ่านเธอได้ทำแล้วก็ทำไปงานก็ชอบไม่ชอบถ้าได้ชอบก็ต่อกันไปเรื่อยๆก็คือทำรายการให้เขาแทนที่จะทำรายการเป็นของเราใช่นั่นแหละก็เลยเริ่มอันนั้นแล้วก็เริ่มแบบว่ามีลูกค้าที่ชอบงานเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็สะสมเก็บหอมรอมริบมาจนกระทั่งจุดเปลี่ยนคือได้มาทำThe Voice Thailand ปังมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบThe Voice เลยทีเดียวนะคือพี่ที่รู้จักกันเนี่ยแหละก็มาทางพี่จอยอะค่ะในพาร์ทของออนไลน์ของ The Voice ทำกันเต็มที่แล้วพอเอิญว่าพอเราทำกันเต็มที่แล้วเขาก็เห็นความตั้งใจแหละเขาก็เลยให้ทำ The Voice Kids พอมาทำ The Voice Kids ที่ออนเป็นรายการของแบบออนทีวีเลยถือว่าเป็นผลงานสร้างชื่อของบริษัทนี้ใช่คือต้องบอกอย่างนี้ว่ากว่าจะมีวันนี้มันไม่ได้ง่าย
เรามียุคเฟื่องฟูอ่ะเล่าแบบนี้ก็แล้วกันก็อย่างที่บอกพอทำ The Voice Senior The Voice ปีหนึ่งปีนั้นนะปีเดียวทำ The Voice 3อันคิสผู้ใหญ่ซีเนียร์และไม่ใช่แค่นี้เรารับงานจากคุณเต้กันตนาทำ Drag Race ทำปฏิบัติการกู้รักโอ้โหทำเยอะมากพร้อมๆกันเราเรียกกันเองในพาร์ทเนอร์นะว่ามันเป็นยุครุ่งเรืองของเราแบบฟื้นฟูจริงๆแล้วเราก็แบบเป็นแบบนั้นอยู่แบบ 3-4 ปีเหมือนกันนะเราก็แบบอุ๊ยสนุกสนานออฟฟิศนี้แบบถ้ามีวันหยุดก็คือพาเที่ยวต่างประเทศนู่นนี้นั่นอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บโควิดล้างไพ่ทุกอย่างแบบล้างแบบสึนามิลงและเทกระจาดออกหมดเรายังมีรายจ่ายฟิกคอร์สเยอะมากใช่เราตอนนั้นเราอยู่กันแบบพี่น้องอะเนาะแล้วก็สเกลเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากด้วยเราก็เลยอุ้มและพยุงกันมาปีแรกเราก็ไม่ได้มีการลดพนักงานไม่ได้มีการลดเงินเดือนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแม้ว่าเราจะไม่มีงานแบบจากที่งานเยอะๆแบบไม่รับคือศูนย์เป็นศูนย์เลยนะนั่งกันโบงงๆแต่ก็จ่ายเงินเดือนไปปีนึงเสร็จปุ๊บปีที่2ผ่านไปครึ่งปีงานก็ยังเป็นศูนย์อยู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแบบจังหวะนี้แล้วกันเราถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสเราสร้างงานเราเองเสร็จแล้วปุ๊บปีที่2เราเริ่มแต่ว่าเงินมันเริ่มไปเนาะเราก็เริ่มคุยกันกับน้องๆว่าอ่ะงั้นเรามาลองทำก็แก๊กๆก่อนเริ่มต้นจาก YouTube ที่แบบงงมากเพราะเราอยู่ทีวีมาทั้งชีวิต10ปีแล้วอ่ะแล้วแบบมาแบบน้ำใหม่หว่ามาเรียนรู้ใหม่ว่าคนในออนไลน์มันเป็นยังไงนะคอนเทนต์มันเป็นยังไงนะก็คือโอเคถ้างั้นได้เวลาทำช่องของตัวเองที่คิดกันมานานมากแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีเวลากันแล้วเนาะแล้วเรามีคนมีบุคลากรเพื่อทำเรามีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่2ปีผ่านไปปีที่3สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเริ่มมีโปรเจกต์นู้นเริ่มมีโปรเจกต์นี้แบบค่อยๆผ่อนคลายอะเนาะแล้วก็เริ่มมาแล้วก็นี่แหละมา The Voice All Star All Star ไม่ได้ทำกันทั่วโลกนะคือในโลกนี้มีทำก่อนเราแค่ประเทศหรือ2ประเทศเท่านั้นเองเพราะมันยากเป็นรายการที่ปังมากแล้วมันจะยากขึ้นไปอีกเพราะทุกคนมีคุณภาพหมดด้วยมันยากคือเธอนึกถึงว่าเขาวันนี้เขาเป็นศิลปินแล้วอ่ะแล้วเขาต้องถอยตัวเองแบบมาประกวดอ่ะกลับมาใหม่ในการที่แบบฉันจะถูกเพราะฉะนั้นเวทีต้องแบบสมศักดิ์ศรีหลายๆอย่างใช่แล้วก็มีเหตุมีผลมากพอที่แบบจะทำให้เขาอยากกลับมาตรงนั้นอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนดูโอ้ยเครียดคุยกันเป็นปีแล้วก็คิดตลอดว่าทำยังไงจะทำยังไงแบบมันต้องมาตั้งแต่เทปแรกเพราะถ้ามันไม่มาเทปแรกปุ๊บมันจะไม่มายากมันจะแบบก็อันก็เป็นส่วนผสมของพาร์ทเนอร์ของเจ้าของลิขสิทธิ์พี่โอ๋นะคะเขาก็แบบว่าไปพาร์ทเนอร์กับแพลน B แล้วก็ได้คอนเนคชั่นกับช่องวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าออนในช่องวันปังมากใช่ซัพพอร์ตด้านแบบ PR ด้านอะไรต่างๆแล้วก็ได้เวลาที่มันแบบไทม์ไทม์เวลาที่แบบคนดูเยอะมากจริงโอ้เครียดเครียดทุกอย่างแต่ก่อนที่มันจะออกมาสวยงามแบบนี้มันก็คือเครียดมากมาก่อนเครียดมากแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกแล้วมันเป็นเรื่องเงินด้วยโดนลดลงมาแบบ 60% น่ะจากเดิมอ่ะโอ้ยแล้วมันทำยังไงด้วยสภาพเศรษฐกิจน่ะเราเห็นตัวเลขแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าสิ่งข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องประหยัดมากขึ้นแต่ว่าคุณภาพและผลงานต้องดีกว่าเดิมไม่ใช่คำว่าเท่าเดิมด้วยต้องดีกว่าเดิมแค่ฟังก็แบบเครียดแล้วอ่ะนั่นแหละแบบเวลามีปัญหากันมันแบบกลายเป็นเหมือนแบบยิ่งแบบร่วมด้วยช่วยกันอ่ะแต่ต้องยอมรับว่ามันกลับมาสร้างชื่อให้กับที่นี่อีกครั้งนึงด้วยนะใช่ใช่ใช่แต่ถามว่าถ้าในเรื่องตัวเลขนะก็คืออย่างที่บอกว่าคุยกันแล้วว่าอ๋อโอเคงานนี้เราไม่ได้อะไรนะทำก็ค่อยๆทำไปด้วยใจละกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่คุยกับพี่จอยพาร์ทเนอร์เขาก็แบบว่าเรามีวันนี้ได้เพราะรายการนี้เพราะว่าพี่โอให้โอกาสเพราะฉะนั้นการทำงานครั้งนี้คือไม่ได้ทำเพื่อเอารวยเอาเงินทำเพื่อตอบแทนเขาตอบแทนรายการที่ให้เรามาน่ารักถามพี่จะตอบว่าพอจะแนะนำได้ไหมสำหรับแบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากจะเริ่มทำงานเบื้องหลังหรือว่าอยากจะมีธุรกิจแบบนี้ทำไมถามล่ะหนีไปสิมันเหมือนแบบว่ามันยากเหมือนกันเนาะในยุคนี้ใช่ไหมคะ
ยากง่ายต่างกันก็แล้วกันเนาะคือยุคนี้เรื่องของการลงทุนอาจจะไม่ต้องเยอะเท่ารุ่นเจนแล้วหมายความว่าในมุมเจนมันมีหลายสเกลให้เราเลือกในยุคนี้ซึ่งการทำงานต่างกันเงินต่างกันอุปกรณ์ต่างกันสมัยนี้มันเป็นแบบออนไลน์รายการก็มีหลายสเกลมากใช่แบบทีวีหรือแพลตฟอร์มนี่มันเริ่มเป็นยุคใหม่ของงานจ้างจากแพลตฟอร์มต่างประเทศพวก Netflix AmazonHBO อะไรต่างๆที่มันกำลังเข้ามาเมืองไทยนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่มันจะเริ่มมากขึ้นแล้วทีนี้สเกลมันต่างกันมากเลยในแต่ละอันมันก็แตกย่อยลงไปอีกใช่ไหมอย่างที่มุกบอกเมื่อกี้ว่าแบบรูปแบบรายการก็เป็นส่วนประกอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบถ้าเด็กรุ่นใหม่ชอบและอยากทำจริงๆไม่ใช่ว่าทำไม่ได้สิ่งที่จะบอกคือมันจะเหนื่อย anyway เหนื่อยทุกอย่างทุกงานที่ทำแต่ให้รู้ว่าเราเหนื่อยด้วยอะไรคืองาน production house มันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบการถึกอดทนแต่จนว่าอันดับแรกเลยอ่ะคือมันต้องเหนื่อยเรื่องของแบบความคิดไอเดียการความกล้าการที่จะแบบหาข้อมูลที่เป็นแฟกต์และข้อมูลรูปแบบการนำเสนอที่มันเยอะมากๆในตอนนี้มันจะเหนื่อยเรื่องนั้นสำหรับเจนไอเรื่องออกกองเรื่องอะไรพวกนี้คือมันเป็นเรื่องแบบลองลงมาถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าเรื่องที่เหนื่อยที่สุดสำหรับจนคือมันคือแบบไอเดียถ้าเกิดว่าอยากทำจริงๆจับและหาจุดเริ่มต้นของไอเดียเราให้ได้ให้เจอและเดี๋ยวมันจะโฟลว์ไปเองแล้วพอมันเกิดขึ้นมันก็ความเหนื่อยมันก็จะลืมไปอ่ะก็พูดกันตามตรงว่ามันยากนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ยากเกินความพยายามถ้าหากอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวสมัยนี้ก็คืองบน้อยก็ทำเล็กได้งบใหญ่ก็ทำใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำอย่างที่เราอยากจะทำดีกว่าแต่ต้องแบบต้องทำใจนะวงการนี้ว่าก็ยากยากอย่างยูทูบก็ยังยากเลยเราก็ต้องนั่งคิดและทุกวันน่ะก็คือยังต้องพัฒนาอยู่เพราะว่าวงการนี้หยุดไม่ได้แบบมันไม่ใช่ว่าแบบมันเหมือนคนวิ่งไม่หยุดอ่ะใช่เราต้องดูเทรนด์ต้องดูยอดดูทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยอ่ะทุกคนถ้าอยากจะทำนะแต่ก็ต้องให้กำลังใจใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ไงทำได้ค่ะโอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่เจินมากนะคะขอบคุณเช่นกันฝากผลงานไว้หน่อยค่ะได้ค่ะคือถ้าเป็นเรายังเป็นรับจ้างผลิตเนาะก็เดี๋ยวถ้ามันมีแบบตอนนี้มันกำลังขึ้นโปรเจกต์กันอยู่ถ้ามันมีก็จะฝากดูทางช่องสรรหาธรรมก็แล้วกันหรือว่าทางเพจของ Wednesday and Sunday ก็ได้นะคะถ้าเป็น Wednesday and Sunday ก็จะเป็นแบบในเชิงของคนเบื้องหลังนิดนึงบางทีเราอาจจะเขียนมีแบบว่าdirector's note อะไรอย่างเงี้ยแบบเขียนถึงคอนเซปต์ที่มาโน่นนี้นั้นถ้าน้องๆสนใจอันนั้นเข้าไปอ่านเผื่อจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเสพความบันเทิงก็คือไปที่ช่องสรรหาธรรมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะตอนนี้จะขึ้นรายการใหม่ด้วยรู้สึกชอบมากเป็นรายการใหม่อันนี้เป็นรู้สึกแบบชอบเป็นรายการใหม่เป็นรายการที่เราจะไปดูแบบคือมันเริ่มมาจากเฮ้ยเราเห็นคนที่เขาแบบมีประกอบอาชีพที่มันแบบเอ้ยหรอทำอันนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยหรือเขามีเรื่องราวหรือเขาแบบจริงจังขึ้นแต่สนุกนู่นณที่แห่งนั้นมันมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นก็คืออาชีพนักล่าสมบัติกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหอาชีพอะไรเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันสรรหาธรรมค่ะแล้วผลงานแบบเบื้องหน้าล่ะคะเบื้องหน้าก็ยังเป็นพิธีกรอยู่คือละครเนี่ยไม่ได้รับมาแบบ5-6 ปีแล้วมั้งแต่ว่าถ้าหลายๆคนคิดถึงก็ยังดูรายการอยู่ได้ใช่ใช่ใช่ก็ดูรายการที่เด็ดลูกหนี้ค่ะช่อง3นะคะน่าจะ9:30 บ่ายจันทร์ถึงศุกร์5 วันเดลี่ไปเลย5 วันจุกๆโอเคค่ะก็ตามดูพี่เจินกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะพี่เจินแบบมาให้ความรู้กับมุกวีธุระมากๆเลยโอ้จริงป่ะได้เนาะจริงแล้วก็แบบเอ้าแต่จริงออฟฟิศมันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆออฟฟิศที่มุกอยู่ก็เป็นอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันค่ะก็จะแบบเน้นเล่นโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนกันค่ะ